การวิเคราะห์สารสนเทศการวิเคราะห์สารสนเทศหมายถึงกระบวนการแยกแยะสารสนเทศที่สำคัญและสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการสามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยแยกแยะตามหัวข้อหรือประเด็นย่อยที่มีความสอดคล้องกันโดยบันทึกเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคล้องกับประเด็นย่อยต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและนำมาจัดกลุ่มตามประเด็นย่อยเพื่อ นำไปใช้งานให้ตรงความต้องการโดยดูผู้เขียนและสำนักพิมพ์ดูความทันสมัยคือปีที่พิมพ์และต้องมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สารสนเทศ 1. ให้รู้ว่าสารสนเทศนั้นมีเนื้อหาได้ตรงความต้องการหรือไม่ 2. นำสารสนเทศทุกเรื่องที่ค้นได้ไปสรุปหรือทำสังเขปเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่าย 3.เขียนวิจารณ์หรือบรรณิทัศน์ของเรื่องที่อ่าน 4. กำหนดคำสำหรับค้นหาเช่นดัชนีคำสำคัญเป็นต้นห้าทำฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมหกนำเสนอในรูปแบบใหม่เช่นรายงานข่าวบทความเว็บไซต์หลักการวิเคราะห์สารสนเทศหนังสือหรือบทความตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรมเช่นประเภทสิ่งพิมพ์ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องชื่อบทความภาษาปีที่พิมพ์หัวเรื่องและคำสำคัญเป็นต้นข่าวจากหนังสือพิมพ์ตรวจสอบหัวข้อข่าวที่เด่นที่สุดเนื้อเรื่องตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่การสืบค้นฐานข้อมูลตรวจสอบรายละเอียดทางบรรณานุกรมเช่นคำสำคัญสาระสังเขปเว็บไซต์ตรวจสอบว่าเนื้อหาถูกต้องหรือไม่และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใดหน่วยงานใดรับผิดชอบวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อใดกระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องโดยพิจารณาความมีเหตุมีผลของเนื้อหาที่ผู้เขียนนำเสนอดึงเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคล้องกับประเด็นแนวคิดต่างๆที่ต้องการศึกษาทำการบันทึกเนื้อหาลงในบัตรบันทึกและควรเรียบเรียงสารสนเทศโดยใช้ภาษาหรือสำนวนของตนเองไม่ควรคัดลอกข้อความมาใช้งานทั้งหมดนำบัตรบันทึกมาจัดกลุ่มตามประเด็นแนวคิดเพื่อใช้ในการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานต่อไป